หลายๆคนก็อาจจะอยากรู้นะว่าในตอนนี้โอซาก้าเป็นยังไงบ้างเราก็ด้วยเราก็เลยเดินทางไปยังโอซาก้าและเราก็กำลังจะพาทุกคนไปที่มิวเซียมของโอซาก้ากันก็คือภายในงานเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมื่อ500ปีก่อนและซึ่งที่นี่เขาเสพงานกันแบบจริงจังนะไม่มีใครถ่ายรูปหรือว่าอะไรใดๆจริงแล้วมันก็เลยทำให้เราได้เสพงานจริงๆเว้ยมันรู้สึกว่าการที่เราแบบแบบเสพงานอะไรพวกต่างๆงานอาร์ตอ่ะมันเหมือนทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นด้วยนะค่ะรู้สึกแบบนั้นอ่ะไม่รู้ดิและที่นี่คือไม่ได้มีแค่มิวเซียมอย่างเดียวแต่มีสวนสัตว์แล้วก็มีสวนสาธารณะด้วยนะทุกคนก็คือเด็กๆเขาก็จะมานั่งเล่นกันอะไรนี้ต่อมาเราก็จะไปที่พักกันและครั้งนี้ค่ะก็ได้เลือกโฮสเทลมาอีกแล้วเพราะครั้งที่แล้วเราเฟลใช่ไหมครั้งนี้เราก็ต้องเอาใหม่อะเหมือนข้างหน้ามีแววจะมีคนแฮะแต่คือแบบเงียบมากแม่ถามว่าเงียบแค่ไหนเดี๋ยวจะปิดซาวให้ฟังกันนะทุกคนเป็นไงเงียบไหมเช้าวันที่2เราก็มุ่งไปที่แลนด์มาร์คของโอซาก้าเพราะว่าอยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างทุกคนและข้าก็ไปย่านดมบุรีในยามเช้านะก็คือซึ่งข้าก็ไม่เคยมาตอนเช้าเหมือนกันเช้าขนาดนี้คือเช้าจนแบบเราได้เห็นคนที่แบบเก็บขยะแล้วก็แบบได้เห็นตอนที่เขาแบบกำลังจะเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยร้านยังไม่เปิดเลยอะแล้วมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่ทำให้เราได้เห็นในสิ่งต่างๆที่มันกำลังจะเริ่มเกิดขึ้นและสิ่งใหม่ๆที่กำลังรอคอยเราอยู่ต่อมาเราจะพาทุกคนไปที่อุเมดะสกายบิลดิ่งกันและสิ่งใหม่ก็คือมันมีห้องให้ดูแบบ3มิติอ่ะทุกคนนั่นแหละก็คือเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับคาเหมือนกันน่ะห้องนั้นน่ะก็คือเป็นห้อง 3D ก่อนจะหมดปีใหม่นี้เราได้ลองย้อนกลับไปดูรูปเก่าๆได้ลองกลับไปดูสตอรี่เก่าๆในตอนนั้นที่เราไม่ได้ตั้งใจถ่ายมันเท่าไหร่นะแต่มันกลับมีความหมายขึ้นมาเมื่อเราได้กลับมาดูครั้งใส่เยอะๆใส่เยอะๆได้กลับไปหัวเราะได้รู้ว่าในช่วงเวลานั้นแม่งโคจะไร้สาระเฮ้ย02แต่มันก็โคสนุกเ
บางครั้งเราคิดว่าการถ่ายรูปมันก็เหมือนกับเราได้คีปช่วงเวลาเหล่านั้นไว้และเมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าและทำให้เราได้ย้อนความรู้สึกกลับไปในช่วงเวลาเหล่านั้นและก่อนจะหมดปีใหม่นี้ก็อยากให้ทุกคนได้ทบทวนเรื่องราวในปีนี้และเมื่อเราได้บทเรียนจากมันแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นจงก้าวขึ้นไปในอีกปีและเริ่มบทเรียนใหม่ที่ดีกว่าเดิมสุขสันต์วันปีใหม่นะฮะ